ในโลกปัจจุบันที่เราสามารถเชื่อมต่อสร้างความสัมพันธ์เพียงแค่ปลายนิ้วทุกอย่างขับเคลื่อนผ่านหน้าจอกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนกับมาตรการความปลอดภัยที่รู้จักกันว่าการล็อกหน้าจอถ้ามันพังทลายลงไปทุกอย่างก็สูญสิ้นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Unlocked 2013แค่ทำโทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องกลายเป็นศพทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางเฟซเพจ Facebook Instagram ซึ่งนี่เป็นเรื่องราวของอีนามีหญิงสาวสวยผู้แสนธรรมดาตื่นเช้ามาด้วยนาฬิกาปลุกทันทีที่ลืมตาตื่นสติสตางค์เริ่มประคับประคองมือขวาของเธอก็เอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ที่ส่งเสียงปลุกเธอในยามเช้าพร้อมเช็คตารางงานอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวและไปใช้ชีวิตทุกอย่างมันช่างง่ายดายแค่มีอุปกรณ์เล็กๆในฝ่ามือวัตถุสี่เหลี่ยมที่ทำให้เธอสะดวกสบายทั้งการจับจ่ายใช้สอยถ่ายรูปลงโซเชียลเที่ยวกินติดต่อสื่อสารทุกอย่างผ่านการสแกนนิ้วดังเช่นปัจจุบันที่เธอติดต่อสื่อสารกับหมู่เพื่อนทำงานทำการอุปกรณ์ตัวนี้อยู่เคียงข้างกายไม่เคยขาดหายและวันนี้เธอก็ไปสังสรรค์เช็คอินถ่ายรูปโพสต์ดังปกติเช่นทุกวันโดยที่เธอไม่ทันระวังว่าจะดื่มหนักมากเกินไปขากลับบ้านที่นั่งรถเบย์เลยซาวซัสโซเซหลับบ้างตื่นบ้างด้วยอาการเมาจนมาถึงป้ายสถานีเธอก็รีบลงไปโดยที่ไม่ทันดูว่าเจ้ามือถือเครื่องเล็กๆนี่มันตกอยู่ที่พื้นจนกระทั่งมีใครมาเจอเข้าซึ่งมันผู้นั้นก็คือชายแสนธรรมดาตื่นเช้าทำกับข้าวดูข่าวถ่ายรูปและอัพลงโซเชียลระบุพิกัดว่าอยู่เมืองไทยเชียงใหม่จนกระทั่งมีคนโทรเข้ามาในมือถือที่เขาเก็บได้ขึ้นชื่อว่าจูเขาเลยรับสายแต่เลือกที่จะไม่ตอบโต้เมื่อจูถามว่านามีเธออยู่ไหนชายคนนั้นก็เปิดเทปเสียงในการโต้ตอบเป็นเสียงของผู้หญิงน้ำเสียงมีอายุบอกว่าขอโทษค่ะฉันเก็บมือถือเครื่องนี้ได้บนรถเมล์เมื่อเริ่มมีการสนทนาชายผู้นั้นก็เอากระดาษปากกามาเก็บข้อมูลเขาโต้กลับด้วยเสียงบันทึกทุกประโยคจนจูบอกว่าเดี๋ยวฉันจะรีบโทรกลับมาพร้อมกับเจ้าของโทรศัพท์นะคะและไม่นานจูก็ได้ไปที่บ้านของนามีเพื่อนสนิทกันรู้ทางเข้าออกแม้กระทั่งจุดซ่อนกุญแจแต่ก็ไม่เจอเพื่อนในห้องนอนอินามีนั่งอยู่ไหนเนี่ยและก็ได้เจอขาของนามีโผล่มาจากใต้โต๊ะเมื่อไปดูก็คิดว่าเพื่อนตุยนอนแข็งทื่อเลยเรียกก็ไม่ตอบจนกระทั่งได้รู้ว่าเพื่อนแค่หลับไปตัดภาพมาที่ชายคนนั้นเขาได้ค้นหา IG ชื่อของอินามีเพราะอยากรู้ว่าเจ้าของเครื่องที่เขาเก็บได้คือใครกันแน่จนกระทั่งในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงแจ้งเตือนจากเครื่องมือถือที่เขาเจอเป็น IG ของจูที่แท็กมาทำให้เขารู้แล้วว่าเจ้าของเครื่องนี้มีชื่อ IG ว่าอะไรตัดกลับมาที่นามีที่ตอนนี้กำลังแฮงอยู่เพิ่งรู้ตัวทำโทรศัพท์หายเพราะมันไม่ได้อยู่บนแท่งชาร์จจูก็ยังไม่ยอมบอกเห็นเพื่อนตะเลิดและตกใจก็หัวเราะชอบใจคิดว่าเป็นเรื่องตลกตอนเพื่อนมันก็เพลินดีตัดกลับมาที่ชายคนนั้นเขายังจดบันทึกเรื่องเกี่ยวกับอีนามีจากการใช้โซเชียลไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปการเช็คอินในที่ต่างๆเขาจดไปเพื่ออะไรดูเหมือนมีนัยยะแอบแฝงและไม่นานอินามีก็ได้โทรเข้าโทรศัพท์ของเธอบอกว่าอยากจะนัดเจอเพื่อเอาเครื่องกลับชายผู้นั้นก็โต้ตอบด้วยเสียงบันทึกดังเดิมเมื่ออินามีถามว่าอยู่ไหนเธอก็บอกว่านัดรับกันก็ได้ฉันอยู่แถวโซโกโยดงค่ะอินามีก็ตอบว่าดีเลยแถวนั้นมีร้านคาเฟ่อยู่ชื่อว่ามีจีไปเจอกันที่นั่นนะคะชายผู้นั้นก็โต้ตอบด้วยเสียงบันทึกอีกเช่นเคยอีนามีถามว่าคุณอยู่แถวไหนเดี๋ยวฉันจะไปเจอชายผู้นั้นก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบการใช้งานโซเชียลของอีนามีเคยแท็กว่าอยู่ในร้านกาแฟแถวโซโกโยดองเขาเลยโต้ตอบด้วยเทปเสียงว่าอยู่ย่านโซโกโยดองอีนามีก็ตอบว่าดีเลยที่นั่นมีร้านคาเฟ่ชื่อมีจีไปเจอที่นั่นนะคะชายผู้นั้นก็เล่นไปตามบทเขานั้นแนะทุกอย่างให้พอเหมาะสอดคล้องกับข้อมูลที่เขาได้มาเมื่อนัดเจอกันเรียบร้อยชายผู้นั้นก็พยายามในการแกะรหัสปลดล็อกหน้าจอแต่ก็ไม่สำเร็จเขาเลยเลือกที่จะหยิบมือถือเครื่องนั้นขึ้นและฟาดลงไปที่ขอบโต๊ะตัดภาพมาที่ภูเขาชานเมืองวันนี้ตำรวจได้เจอศพที่ไม่อาจระบุตัวตนมีคนมาเจอเข้าเพราะว่าฝนตกกลิ่นเลยโชยไปทั่วทั้งป่าแต่เพราะฝนเลยชะล้างหลักฐานไปเสียหมดตำรวจไม่สามารถระบุตัวตนศพได้ตำรวจพบสิ่งเดียวนี้ที่เกิดเหตุนั่นคืออาหารเสริมต้นไม้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่า
ซึ่งนั่นก็ทำให้อุจิมันคิดอะไรได้บางอย่างว่าบนภูเขาลูกนี้มีความทรงจำของเขาอยู่และออกไปสำรวจจนมาเจอเข้ากับสิ่งที่เขาหลงลืมต้นไม้ที่เจริญงอกงามดูเด่นเป็นสง่าอยู่ในป่าที่โรกร้างซึ่งตรงโคนของมันก็มีหลอดอาหารเสริมปักอยู่ด้วยและต้นไม้ต้นนี้ก็มีชื่อคนปลูกแขวนเอาไว้อย่างชัดเจนคืออูจุนยองนามสกุลอูเหมือนกันอูจิมันจำได้เพราะนี่เป็นต้นไม้ที่ลูกชายเขาปลูกเขาเลยหวั่นใจว่าลูกชายที่เขาไม่ได้เจอหน้านานราวเกือบ7ปีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าอูจิมันเลยไปปรึกษาน้องสะใภ้ว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าลูกของเขาจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งน้องสะใภ้ก็ยืนกรานว่าน่าจะเป็นไปได้นะพี่เพราะว่าอาหารเสริมต้นไม้มันเหลือปริมาณอยู่เท่านี้แสดงว่าลูกชายพี่ก็ต้องมาราวๆเดือนที่แล้วซึ่งก็เป็นเวลาเดียวที่ศพรายนี้ตายอูจิมันพยายามยืนกรานว่าจุนยองลูกชายของเขาจะฆ่าคนได้หรอซึ่งนั่นก็เป็นคำถามที่พ่อคนนี้สงสัยไม่ต่างอะไรกับพ่ออีกคนลีซิงวูพ่อของอินามีที่สงสัยเหมือนกันว่าทำไมวันนี้ลูกถึงมาช่วยงานแต่เช้าไม่เคยมาเช้าขนาดนี้มาก่อนนามีก็บอกว่าหนูขยันแต่พ่อก็รู้แก้ววันลูกน่ะเมื่อคืนแห้งหนักจนทำโทรศัพท์หายนั่นก็เพราะว่าเพื่อนจูได้อัพรูปตอนที่เธอหลับลงโซเชียลซึ่งพ่อก็เพิ่งหัดเล่น IG ทำให้รู้เรื่องราวทุกอย่างพ่อถึงจะแก่แต่ก็ทันสมัยเลยทำนี่มาให้พลัมเอชเครื่องดื่มที่ลูกชอบมีในฤดูนี้เท่านั้นไม่ใช่จะหากันง่ายๆพ่อไม่ได้ทำขายทำเฉพาะให้คนพิเศษเท่านั้นไม่นานก็มีโทรศัพท์โทรมายังคาเฟ่ซึ่งคนนั้นก็คือเสียงป้าแก่ๆที่อ้างว่าเจอโทรศัพท์ของนามีเธอโทรมาแจ้งว่าเธอพลั้งมือทำโทรศัพท์ตกจนหน้าจอแตกตอนนี้ก็เอาไปซ่อมให้แล้วและออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยนามีก็เกรงใจป้าไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ป้าก็บอกว่ามีธุระด่วนเลยทิ้งที่อยู่ให้นามีไปรับเองนามีก็ไม่รีรอโทรศัพท์คือของสำคัญเลยรีบไปตามพิกัดที่ป้าปลายสายบอกมันเป็นคนตัวเก่าๆน่าจะไม่ค่อยมีผู้อยู่อาศัยเป็นห้องเช่าเรียงรายชั้น4เมื่อเปิดห้องเข้าไปก็เห็นว่ามีร้านซ่อมมือถืออยู่ก็น่าจะใช่หลังนี้แหละและเมื่อเดินเข้าไปดูก็เห็นว่าเครื่องของเธอวางอยู่บนโต๊ะในที่สุดก็เจอหลังจากตามหามานานจนกระทั่งได้มีชายคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าของร้านยืนกระดาษให้กับเธอให้เขียนชื่อเบอร์โทรแล้วก็รหัสล็อกหน้าจออินามิไม่สงสัยหรือเคลือบแคลงเธอเลยเขียนลงไปเพื่อทำการซ่อมเมื่อได้รหัสเรียบร้อยคนซ่อมก็ไม่รีรอลงมืออย่างรวดเร็วแกะเครื่องเปลี่ยนหน้าจอจัดวางกล้องให้เหมือนเดิมเมื่อซ่อมเสร็จก็ไม่ลืมที่จะเทสใส่รหัสล็อกหน้าจอเข้าไปและเมื่อเห็นว่าอินามิไม่ระวังเขาได้ทำการติดตั้งมัลแวร์ให้กับเครื่องของเธออย่างแนบเนียนก่อนจะเอาโทรศัพท์เปล่าอีกเครื่องมาจ้ำสายและติดตั้งเป็นเครื่องแฝดทำให้เครื่องทั้งสองเหมือนกันราวกับแกะถ้าเครื่องไหนมีการใช้งานอีกเครื่องก็จะปรากฏเช่นนั้นก่อนจะไปส่งให้กับลูกค้าคืออินามีที่หลับอยู่อินามีก็รับเครื่องไปป้าบอกว่าจ่ายตังค์แล้วเธอเลยได้รับการซ่อมฟรีๆโดยที่หารู้ไม่ว่ากลไกของคนร้ายได้ติดตั้งหมดแล้วทุกอย่างมันเริ่มทำการสอดส่องเธอผ่านหน้าจอและกล้องที่มีมัลแวร์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใช้ชีวิตถ่ายรูปการจ่ายตังค์ทุกอย่างมองเห็นหมดในค่ำคืนนั้นอินามีเฝ้าร้านของพ่อคนเดียวเจ้าหมอนั่นเลยมาใช้บริการเป็นลูกค้าซึ่งอินามีก็จำไม่ได้ว่าเจ้านี่แหละเป็นคนที่ซ่อมโทรศัพท์ของเธอมันมาทำท่าทีเป็นลูกค้าและขอสั่งเครื่องดื่มเป็นพลันช์เอทเธอก็บอกว่าไม่มีในเมนูคุณเคยกินหรอคะมันก็ตอบไปว่าใช่ครับเคยกินเมื่อปีก่อนมันขอร้องว่าขอเครื่องดื่มนี้เธอผมอยากกินจริงๆอินามีบอกว่าจะทำให้แต่จะทำให้เป็นกรณีพิเศษอย่าไปบอกใครนะระหว่างที่รอเมนูน้ำมันก็เอาเกมมาเล่นซึ่งเป็นเกมเดียวที่นามีเล่นก่อนหน้านี้เมื่อเธอมาเสิร์ฟเขาก็พูดจาอย่างเป็นมิตรจนพ่อกลับมาจากทำธุระเลยถามว่านั่นใครลูกค้าประจำหรอนามีบอกพ่อว่าเขาขอเครื่องดื่มนี้บอกว่าเคยกินปีที่แล้วพ่อก็บ่นบอกว่ามันมีน้อยจะให้เฉพาะคนพิเศษกินกันเองจะไปขายทำไมตัดภาพมาที่อูจิมันนายตำรวจที่เคลือบแคลงว่าลูกชายของตัวเองจะเป็นคนร้ายเลยเดินทางกลับไปหาภรรยาเพื่อสอบถามว่าได้ติดต่อกับลูกไหมในส่วนอินามีที่ยังไม่รู้อะไรกดใช้โทรศัพท์อย่างปกติถ่ายหน้าจอก่อนจะหลับนอนแล้ววางเครื่องเอาไว้บนแท้งชาร์จและทันทีที่เธอหลับตาเครื่องที่ว่านั่นมันก็เปิดหน้าจอเองและเริ่มการทำงานนั่นก็เพราะว่าไอ้คนร้ายกำลังใช้โทรศัพท์แฝดอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่ค่ำจนเช้าตรู่จนอินามีตื่น
ในเวลา 7:00 น.ตามที่เธอตั้งปลุกเธอก็ยังไม่รู้อะไรเลยว่าชายคนนั้นได้เก็บข้อมูลของเธอไว้หมดแล้วทั้งที่ทำงาน IG รองที่เอาไว้ขายของมันสามารถสอดส่องเธอผ่านกล้องและไมโครโฟนจนมันเริ่มสนใจและเปลี่ยนหน้าจอมือถือของตัวเองจากภาพเหยื่อรายที่แล้วเป็นภาพของอีนามีในส่วนนามีตอนนี้เธอก็มาทำงานที่บริษัททำหน้าที่เป็นพนักงานการตลาดของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งซึ่งบอสก็อยากคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเพราะอีนามีเป็นพนักงานคนแรกอยู่กับเธอตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและตอนนี้บริษัทของเราก็ได้รับการจองอีเวนต์ใหญ่เลยอยากจะเพิ่มเงินเดือนให้กับนามีซึ่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นความลับของเราสองคนจากผลงานของเธอบอสเลยอัพเงินเดือนเป็น2เท่าอีกไม่นานจะมีอีเวนต์ใหญ่พวกเราถ่ายรูปหมู่กันหน่อยบริษัทพวกเขากำลังรุ่งโรจน์ซึ่งแน่นอนเอเว่นคนนั้นก็รู้ข่าวด้วยรู้ถึงประวัติการแชทการถอนตังค์เงินเดือนที่เข้าออกตัดภาพมาที่อุจิมังที่กลับมาหาภรรยาที่อยู่ในอาการป่วยทั้งสองพูดคุยกันเรื่องลูกซึ่งภรรยาก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรเลยตลอด7ปีที่ผ่านมาภรรยาของเขาป่วยจีมันเข้าใจว่าจุนยอนจากไปเพราะไม่อยากเลี้ยงแม่ที่ป่วยนี่แหละเมื่อจากภรรยาก็มาสอบถามลูกน้องอัปเดตเรื่องการตามสืบเกี่ยวกับจุนยองอูจุนยองไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัวไม่มีแม้กระทั่งเบอร์โทรไม่มีประวัติทางการเงินไร้ร่องรอยเลยเป็นไปได้ยังไงที่วัยรุ่นสมัยนี้จะไม่มีมือถือแต่ลูกน้องก็ค้นหาเจอถึงประวัติการส่งพัสดุของภรรยาไปยังณที่ที่หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นร้านซ่อมโทรศัพท์จีมันเลยดิ่งตรงไปที่นั่นบุกเข้าไปอย่างพลการเพื่อตรวจสอบดูเป็นร้านซ่อมมือถือที่นามีได้มาก่อนหน้านี้เขาค้นหาและตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือมากมายและรอจนกว่าลูกจะกลับแต่ทว่าอูจีมันลูกชายของเขารู้ทันว่ามีคนแอบเข้ามาในบ้านนั่นก็เพราะว่าที่ประตูบ้านเขาได้วางเส้นได้เอาไว้ถ้าเส้นได้นี่ขาดก็แปลว่ามีคนเปิดประตูเขาเลยอ้อมไปดูทางหน้าต่างจนได้เห็นพ่อของตนเองกำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ผู้เป็นพ่อใช้โทรศัพท์มือถือแถวนั้นเปิดแฟลชไฟเพื่อส่องนำทางและค้นหาข้อมูลต่างๆโดยไม่นานโทรศัพท์เครื่องที่ว่าก็มีข้อความเข้านั่นก็คือลูกชายของเขาถามว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่และถ่ายรูปเขาส่งไปทำให้นายตำรวจรู้ว่าคนร้ายอยู่ใกล้ๆไอ้ลูกชายมึงออกมานะเมื่อเขาออกตามหาตามมุมที่ถ่ายรูปข้อความก็เด้งมาปั่นป่วนว่าหาฉันไม่เจอหรอกทำให้จีมันต้องเวียนวนวิ่งรอบนอกหาพิกัดคนร้ายแต่เมื่อกลับมาที่ห้องหลักฐานทุกอย่างได้ถูกทำลายในห้องมีแต่น้ำท่วมขังแม้แต่กระดาษโน้ตที่เขาได้อ่านก่อนหน้านี้ก็ไม่เหลือเลยสักอย่างน้ำหมึกมันละลายไปแล้วนั่นก็เพราะว่าจุนยองได้แบกกระเป๋าอันใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือถือมายังร้านแห่งนี้เพื่อสั่งพลัมเอชอย่างเช่นเคยซึ่งเจ้าของร้านก็ถามว่าเคยมากินหรอครับเขาก็ตอบไปอย่างแนบเนียนว่าเคยกินปีที่แล้วแต่พ่อค้าคนนี้ก็รู้ดีแก่ใจว่ามีคุณหน้าลูกค้าคนนี้เลยไม่ค่อยสนิทและยังบอกว่าเป็นขาประจำไม่นานซึ่งในร้านก็มีอินามีอยู่ด้วยจนกระทั่งมีข้อความเด้งมานั่นคือลูกค้าที่นัดแลกเปลี่ยนของเก่าอินามีค้าขายของผ่านโลกโซเชียลซึ่งในแว่นคนนี้ก็มานัดรับเป็นอัลบั้มซีดีที่หายากรับของจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยซึ่งเอเว่นคนนี้ก็ยังพูดต่อว่าถ้าผมจะขายของต่อพอจะรับซื้อไหมผมมีตั๋วบาสเกตบอลอยู่2ใบแต่ติดธุระไปดูไม่ได้ถ้าจะขายนี่ได้ราคามั้ยครับอีนามีก็บอกว่าน่าจะได้ราคาอยู่แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตลาดมือ2ต้องหาข้อมูลก่อนซึ่งผู้ชายคนนี้ก็บอกได้เท่าไหร่ก็ไม่ว่าหรอกครับงั้นเอาเงินที่ผมจ่ายไปขึ้นมาก็แล้วกันจะได้วินวินซึ่งในแว่นเขาพูดจาอย่างสุภาพจนพ่อได้มาเสิร์ฟน้ำแล้วบอกคุณลูกค้าว่าแก้วนี้สำหรับไว้กินนอกร้านนะครับห้ามกินในร้านผู้ชายคนนั้นเลยรีบบอกลาและออกไปก่อนที่พ่อจะมาส่งอินามีและทำท่าทีไม่พอใจและเปิดประเด็นว่าอินามีให้พ่อย้ายมาอยู่กับแกดีไหมซึ่งลูกก็ตกใจพ่อมีไอเดียว่าถ้าพ่อขายบ้านก็น่าจะซื้อคอนโดแถวนี้ได้ลูกก็ถามพ่อว่าจะทำไปทำไมเป็นห่วงหนูหรอที่หนูมาค้างก่อนหน้านี้มันก็เป็นแค่นานันทีแต่พ่อก็ไม่สบายใจมีลูกสาวทั้งคนใจทิ้งอยู่คนเดียวแล้วไหนจะผู้ชายเมื่อกี้อีกทำไมลูกไม่ระวังตัวเลยนามีไม่เข้าใจทำไมต้องระวังตัวด้วยล่ะพ่อก็ผู้ชายคนนั้นน่ะไม่เคยมาเป็นลูกค้าแต่หมอบอกว่าเป็นขาประจำลูกก็ขอให้ตามโดนหลอกง่ายนะเราเนี่ยดูดีๆสิผู้ชายมันไว้ใจไม่ได้นะรู้ไหมยิ่งสมัยเนี้ยใครต่อใครเขาติดต่อกันง่ายลูกอ่ะโทรหาพ่อบ้างก็ได้ถ้ามีอะไรก็ปรึกษากับพ่อบ้างพ่อเป็นห่วงลูกแต่ลูกบอกว่าไม่ต้องหนูโตแล้วนะพ่อไม่เป็นไรหรอกนายอย่าคิดมากซึ่งคำเตือนที่พ่อย้ำเตือนต่อลูกนั้นไอ้เจ้าแว่นมันก็ได้รับฟังผ่านไมโครโฟนโทรศัพท์ของอินามีก็เอาเรื่องของพ่อไปคุ้นคลิปบนเตียงไ
ไม่นานจู่ๆก็มีเสียงคนเคาะประตูเธอเริ่มหวั่นระแวงเรื่องความปลอดภัยนั่นใครนะและก็มีเสียงกดรหัสหน้าประตูนั่นก็แปลว่าคนที่จะเข้ามาต้องรู้จักเธอเมื่อประตูบ้านถูกเปิดออกเธอก็โล่งใจเพราะคนที่มาคือจูชวนเธอออกไปดื่มกันหน่อยนั่นก็เพราะว่าจูไม่มีที่พึ่งพิงแล้วสัมภาษณ์งานไม่ผ่านเลยมีปัญหากับแม่ตอนนี้มีแค่เพื่อนคนเดียวที่เธอพอพึ่งพาได้ขออยู่นี่หน่อยละกันนะทั้งสองได้พูดไปดื่มกันไปอินามิก็เล่าเรื่องผู้ชายในแว่นที่พ่อเตือนว่าได้ตั๋วดูเบสบอลมาด้วยโซน VIP เลยล่ะแถมราคาถูกด้วยได้มาจากไหนนะอินามิก็ตอบว่าผู้ชายเพื่อนก็ถามว่าผู้ชายแบบไหนพอใช้ได้ไหมนามิก็บอกว่าถ้าหมอนั่นถอดแว่นตัดผมให้สั้นหน่อยก็น่าจะใช้ได้นะแถมหมอนั่นได้ทิ้งนามบัตรไว้ด้วยโอจุนยองเขียนชื่ออย่างเงี้ยมีเบอร์โทรติดต่อทำงานที่บริษัทดิจิตอลซีเคียวริตี้ชื่อคุ้นๆนะและก็เอ๊จำได้แล้วเพื่อนเราคนนึงได้งานที่นั่นใช่แล้วยอจองได้งานที่นั่นเดี๋ยวลองโทรถามนางละกันซึ่งในจังหวะนั้นอินามิก็ไม่รู้ว่าเครื่องของตัวเองได้เปิดหน้าจอส่งข้อความไปหาพ่อบอกให้พ่อโหลดแอปนี้เป็นแอปที่ช่วยปกป้องโทรศัพท์อ่ะพ่อโหลดไว้จะได้ไม่ต้องลำบากใจซึ่งพ่อที่ไม่ค่อยช่ำชองเรื่องเทคโนโลยีก็ได้โหลดแอปที่ว่าโดยไม่เคลือบแคลงใจไม่รู้ได้ซ้ำว่านั่นคือมัลแวร์นั่นก็เพราะว่าคนที่ส่งข้อความคือในแว่นที่อ้างว่าชื่อโอจุนยองและไม่นานมันก็ได้ส่งข้อความเข้าเครื่องพ่อจากเครื่องมือถืออื่นบอกว่ามีพัสดุมาส่งเมื่อพ่อออกมารับของก็โดนเล่นงานที่หน้าบ้านก่อนจะถูกลากตัวเข้ามาเป้าหมายของมันคือพ่อของนามิตัดภาพมาที่ตำรวจอุจิมันตอนนี้บนภูเขาชานเมืองที่ฝนตกหนักพบศพหลายรายที่ถูกฝังเอาไว้อินามิที่ยังไม่รู้อะไรว่าภัยกำลังคลืบคลานมาเธอตื่นมาด้วยอาการแห้งเพราะเมื่อคืนดื่มไปหนักเห็นเพื่อนหลับก็ว่าจะถ่ายรูปแกล้งเอาคืนจูที่แกล้งเธอก่อนหน้านี้และเมื่อดูมิสคอลก็ต้องตกใจเวลาสายแล้วนี่ว่าแถมยังมีโทรศัพท์เข้ามาเป็นร้อยสายเลยข้อความก็เด้งรัวๆเธอรีบแต่งตัวไปที่ทำงานวันนี้เป็นวันอีเวนต์ใหญ่บอสต้องการตัวเธอระหว่างเดินทางเธอก็ได้เห็นว่า IG รองขายของของเธอนั้นได้โพสต์รูปหนึ่งที่เธอไม่ได้โพสต์เป็นรูปพนักงานบริษัทที่พวกเขาได้ถ่ายร่วมกันก่อนหน้านี้และยังมีคำประจานบริษัทของเธอสร้างความเข้าใจผิดให้ผู้อ่านก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและเมื่อถึงที่ทำงานทุกคนต่างจ้องหน้ามาที่เธอโดยความเกลียดชังบอสเองก็ยังไม่อยากมองหน้าเธอเลยอินามิตอบว่าหนูขอโทษหนูไม่ได้ทำหนูคิดว่าโทรศัพท์ของหนูโดนแฮกเพื่อนร่วมงานก็บอกว่ามันจะฟังขึ้นหรอใครจะมาแฮกโทรศัพท์เธอและที่เธอทำอย่างเงี้ยพวกเราล้มละลายแล้วรู้ไหมบอสเขาอุตส่าห์แอบเพิ่มเงินเดือนให้ดันมาหักหลังบอสกันได้ใช้ได้ซะที่ไหนล่ะบอสก็มาจิกหัวเธอและผลักออกไปจากนอกบริษัทถ้าพิสูจน์ได้ว่าโทรศัพท์โดนแฮกแล้วค่อยมาคุยกันฉันยังไม่อยากเจอหน้าเธอตอนนี้ซึ่งนี่ก็เป็นปฏิบัติการของคนที่ใช้นามแฝงว่าโอจุนยองที่จะทำลายคนรอบตัวเธอไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานพ่อเพื่อให้เธอนั้นเหลือตัวคนเดียวแต่เธอก็ยังมีเพื่อนรักอย่างจูที่มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูรับทราบก็พาเพื่อนไปแจ้งความตำรวจก็รับความแต่ต้องหาหลักฐานมาบอกว่าโดนแฮกจากไหนถ้าไม่มีหลักฐานตำรวจก็ไม่ดำเนินเรื่องให้เป็นตำรวจภาษาอะไรวะจูได้บ่นประชาชนมาแจ้งความแต่ต้องตามสืบเอาเองเป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่หรอตำรวจก็บอกว่าเรื่องโซเชียลเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยใครๆก็ทำกันได้คุณจะอ้างว่าโทรศัพท์โดนแฮกก็ได้คุณอาจจะทำเองหรือคนอื่นทำใครจะรู้เล่าถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยตำรวจก็ไม่รับแจ้งความนั่นทำให้สองเพื่อนสนิทต้องมาคิดทบทวนว่ารูปนั้นโพสต์ออกไปได้ยังไงเลยมารวมตัวที่คาเฟ่ซึ่งพ่อก็ไลน์มาว่าวันนี้ร้านปิดพ่อขอพัก1วันแต่แท้จริงแล้วพ่อยังโดนมัดโดยไอโอจุนยองที่มันก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรมันทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันแค่ประเมินค่าว่านายก็เป็นพ่อที่ดีนะที่ตักเตือนลูกแบบนั้นน่ะไม่เหมือนพ่อฉันเลยที่ไม่เคยแยแสฉันแล้วแกทำอย่างนี้ไปทำไมพ่อได้ถามมันก็ตอบว่าก็พ่อฉันไปเจอโทรศัพท์ของลูกสาวแกไงรู้ไหมว่าตั้งแต่ฉันเจอโทรศัพท์ของลูกสาวแค่3วันฉันทำเรื่องมากมายแล้วมายืนตรงนี้โดยใช้เวลาแค่3วันขอแค่มีสิ่งที่อยู่ในมือนี้ก็ไม่มีอะไรที่ผมไม่รู้หรอกครับขอแค่มีมือถือนี่คุณซื้ออะไรมาคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรแล้วคุณมีอะไรอยู่ผมก็รู้หมดคุณชอบใครไม่ชอบใครแค่มีไอ้นี่ในมือผมควบคุมใครก็ได้ตามใจชอบผมจะทำอะไรก็ได้แล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันให้ทำอย่างนู้นนี่นั่นในเมื่อฉันทำได้ทุกอย่างอ่ะอินามิเมื่อรู้ว่าโดนแฮกก็ติดต่อคนรู้จักที่มีความสามารถในการตรวจสอบนั่นคือโอจุนยองที่เคยให้นำบัตรว่าทำงานที่ Digital Security เมื่อมา
ถึงจูก็ถามว่ารู้จักกับยอจองไหมเขาก็ตอบว่ารู้จักเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีอะไรหรอจูก็บอกว่าทีแรกจะตามยอจองมาแต่นางไม่ว่างเลยให้คุณมาแทนแล้วสรุปเป็นยังไงบ้างกับโทรศัพท์เครื่องนี้โอจุนยองก็บอกว่าถูกติดตั้งมัลแวร์ไว้จริงมีไวรัสถูกวางไว้ด้านในเดี๋ยวผมจะแก้ให้แล้วนี่แบตเตอรี่เครื่องหมดเร็วกว่าปกติหรือเปล่าครับนามิก็ตอบว่าใช่เลยใช่ๆมันหมดเร็วมากมันทำท่าทีว่าซ่อมให้ทั้งที่ตัวเองนี่แหละเป็นคนติดตั้งและอธิบายว่ามัลแวร์ที่อยู่ในเครื่องทำอะไรได้บ้างทั้งกล้องที่สามารถสอดส่องไมโครโฟนที่สามารถตรวจสอบทุกอย่างที่เลื่อนผ่านหน้าจอเครื่องนี้คนร้ายรู้ได้ทุกอย่างเลยและถ้าจะแกะรอยย้อนไปก็คงยากลำบากเพราะต้นตอและสาเหตุยังระบุไม่ชัดเอาเป็นว่าตอนนี้เครื่องนี้ปลอดภัยแล้วสามารถใช้การได้ปกติก่อนที่มันจะไปก็ขออินามิว่าช่วยนำทางให้หน่อยได้ไหมครับจูโก้สงสัยเอ๊ะทำไมต้องไปกันสองคนนะคิดอะไรกับเพื่อนฉันหรือเปล่าเนี่ยมันก็ตอบว่าเปล่าและขอโอกาสอยู่กับเธอตามลำพังและบอกว่าคุณเมื่อคืนไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมครับไว้ใจเพื่อนของคุณได้ไหมเพราะการที่ผมตรวจสอบดูแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าเครื่องของคุณไม่ได้ถูกควบคุมจากระยะไกลนั่นก็แปลว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่ใกล้คุณอาจจะเป็นคนใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้เองแต่นั่นก็เป็นแค่ทฤษฎียังไงคุณก็ระวังตัวเอาไว้ล่ะซึ่งนั่นก็ทำให้อินามิเริ่มระแวงคนใกล้ตัวที่นอนด้วยกันเมื่อคืนนั่นก็คือเพื่อนรักอย่างจูอินามิเลยมาพูดกับจูตามตรงถามว่าเธอใช่ไหมเป็นคนโพสต์รูปนี้เธอหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนเธออยู่กับฉันทั้งคืนเลยและฉันก็เผลอหลับไปนั่นทำให้จูเพื่อนรักน้อยใจและสารภาพออกมาว่าใช่ถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดไปเลยฉันนี่แหละเป็นคนทำทั้งที่ฉันเป็นเพื่อนเธอและฉันจะทำไปทำไมมีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องทำนั่นทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองแตกแยกจนจูน้อยใจและเดินหนีไปซึ่งนั่นก็เป็นไปตามแผนของไอ้แว่นนี้ทุกอย่างเลยตัดภาพมาที่ภูเขาชานเมืองยังมีการพบศพอยู่เรื่อยซึ่งนั่นก็ทำให้อูจิมันต้องกังวลใจคิดว่าตัวเองเป็นคนผิดที่ดูแลลูกไม่ดีลูกน้องก็บอกให้เขานั้นส่งข้อมูลให้กับทางตำรวจให้หมดเถอะอย่าปกป้องลูกเลยแต่เขากลับคิดว่าไม่ฉันจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองออกมาจากที่เกิดเหตุมาสำรวจห้องเก่าของลูกต่อจนได้รู้ว่าได้มีใบคำสั่งซ่อมซึ่งมีอยู่หลายใบแต่ละใบล้วนเป็นชื่อผู้ตายที่พบเจอบนภูเขาแต่ยังมีชื่อใบล่าสุดที่ยังไม่กลายเป็นศพนั่นคือชื่ออินามิไม่นานตำรวจก็ได้มาถึงที่นี่มาล้อมจับพวกเขานั่นก็เพราะว่าอินามิเป็นคนพามาทำให้จีมานได้เจอกับเหยื่อรายต่อไปที่ลูกชายของเขากำลังหมายปองเลยอาสาจะเป็นโอคารักบอกว่าเจ้าของร้านนี้เป็นคนร้ายที่เราตามหาตัวอยู่ซึ่งมันเป็นภารกิจลับอินามิก็ชี้แจงว่าเจ้าของร้านนี่แหละที่ทำให้ชีวิตเธอย่อยยับเธอถามตำรวจว่าเจ้าของร้านชื่ออะไรจีมันก็บอกว่าชื่อว่าจุนยองซึ่งนามิก็คุ้นๆเพราะว่ามีคนมาช่วยเธอชื่อว่าโอจุนยองทำให้ตำรวจเอ๊ะเลยว่าไอ้นั่นแหละคือคนร้ายมันเปลี่ยนนามสกุลจากอูจุนยองเป็นโอจุนยองนามบัตรที่ให้ก็เป็นของปลอมนั่นก็แปลว่าคนที่เธอเรียกมาซ่อมมือถือก็เป็นคนติดตั้งไวรัสให้เธอเองจีมันกับลูกน้องแนะนำให้เธอนั้นไปหลบซ่อนตัวเสียก่อนเดี๋ยวทางนี้ตำรวจจะจัดการเองแต่นามีบอกว่าไม่ฉันจะไม่ยอมปล่อยมันไปฉันจะล่อมันมาที่บ้านเองเขาต้องโผล่มาอีกแน่เลยเพราะนั่นคือเป้าหมายของเขาและเขาไปทำคดีอะไรมาล่ะฉันไม่ใช่เหยื่อรายแรกใช่ไหมตำรวจก็อ้ำอึ้งจนลูกน้องบอกว่าแอบถ่ายคลิปไปประจานน่ะประมาณนี้นามีเลยกล้าให้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเสือออกมาจากถ้ำและให้ตำรวจรวบฉันจะใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าต่อไปเพื่อไม่ให้มันสงสัยส่วนโทรศัพท์ที่ไว้ติดต่อกับตำรวจฉันมีอีกเครื่องค่ะเป็นเครื่องเก่าทำให้ค่ำคืนนั้นเธอได้ติดต่อไอคนที่มาซ่อมโทรศัพท์ว่าช่วยมาดื่มเป็นเพื่อนหน่อยเพราะตอนนี้เธอไม่มีใครทำตัวตามปกติใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมที่มีมัลแวร์อยู่ให้มันไม่ไหวตัวโดยมีตำรวจทั้งสองนายคอยประกบอยู่ห่างๆซึ่งไอ้คนร้ายมันก็แต่งเนื้อแต่งตัวมันจำได้ที่นามีเคยพูดกับจูว่าหมอนี่ก็ใช้ได้ถ้าถอดแว่นตัดผมมันก็เลยแต่งองค์ทรงเครื่องเดินทางมาที่บ้านของนามีทันทีที่มันลงรถลงมาจีมันกับลูกน้องก็เข้าประชิดตัวจุนยองมาคุยกันก่อนสิแต่จุนยองก็ทำท่าทีเมินเฉยจนพ่อผู้นี้ต้องหยิบปืนขึ้นมาเมื่อเข้าประชิดตัวเจ้านั่นก็เล่นบทว่าอะไรกันเนี่ยผมไม่ได้ชื่อนั้นจำเป็นคนหรือเปล่าเมื่อพ่อดูหน้ามันใกล้ๆก็มั่นใจว่าไม่ใช่ลูกชายตัวเองนี่เป็นตำรวจภาษาอะไรทำไมต้องเอาปืนจี้กันด้วยมันบนตำรวจชุดใหญ่ก่อนจะเดินจากไปจีมันกับลูกน้องก็มาคุยกันมองไกลๆนึกว่าเป็นจุนยองนะเนี่ยก่อนที่มันจะหายไปนามีที่รออยู่ในบ้านเวลาผ่านไปมันก็ยังไม่โผล่มาตำรวจเลยเข้ามาคุยว่ามันคงไม่มาแล้วแหละใช่สิก็พวกคุณเล่นเดินเพ
็นพลาดไปหมดคนร้ายที่ไหนมันจะยอมปรากฏตัวล่ะในจังหวะนั้นลูกน้องของจีมันก็ได้โทรมาถามว่าทำไมถึงมีประวัติการโทรเบอร์นายโทรไปหาเหยื่อและยังมีพัสดุเมียนายส่งไปที่บ้านเหยื่อนายต้องรีบกลับมาแถลงไขนะไม่เช่นนั้นเราจะออกหมายจับนายเพราะตอนนี้นายเป็นผู้ต้องสงสัยคนร้ายมันได้สร้างหลักฐานปลอมเพื่อปลักปั่นจีมันแต่จีมันก็บอกหัวหน้าว่าผมกำลังตามล่ามันอยู่คงกลับไปที่นี่ไม่ได้หัวหน้าได้เตือนครั้งสุดท้ายมิฉะนั้นเราจะจับนายนะแต่จีมันก็ยังหัวแข็งเพราะว่าเขายังคิดปักใจว่าคนร้ายคือลูกชายของเขาแน่ๆเขาจะจับมันด้วยตัวของตัวเองจีมันเลยคุ้นคิดหนักแต่ที่แน่ๆต้องพาอีนามีเป็นที่ปลอดภัยคุณพอจะมีเพื่อนหรือคนให้ไปอยู่ไหมไม่ควรอยู่ที่นี่คนเดียวซึ่งนามีก็นึกขึ้นได้คนเดียวนั่นก็คือพ่อเลยขอให้ตำรวจไปส่งที่บ้านพ่อตำรวจบอกให้ส่งข้อความมาถ้ามีการเคลื่อนไหวนางมีก็รับปากว่าเธอจะส่งข้อความเรื่อยๆไม่ว่าจะมีเรื่องหรือไม่มีเรื่องก็ตามก่อนจะเขียนบางอย่างลงเศษกระดาษและให้ตำรวจอ่านโอเคนะก่อนที่เธอจะหันหลังกลับเข้าบ้านพ่อไปโดยที่หารู้ไหมว่าที่นี่คือแหล่งกบดานของคนร้ายเธอกลับมายามวิกาลเรื่องหาพ่อก็ไม่ตอบพ่อน่าจะนอนแล้วเลยกลับไปที่ห้องของตนทันใดนั้นก็มีข้อความดิ้งเข้ามาไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนทำให้เธอเป็นห่วงพ่อเลยรีบโทรหาพ่อแต่พ่อก็ไม่รับสายทั้งที่เสียงโทรศัพท์ดังนั่นทำให้เธอหวาดระแวงพ่อหนูอยู่ไหนเลยคิดจะโทรแจ้งตำรวจแต่เจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้มันกลับลบเบอร์โทรที่เธอกำลังจะกดโทรไปซึ่งโทรศัพท์เครื่องรองของเธอก็โดนแฮ็กไปเหมือนกันไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงของพ่อซึ่งดังมาจากลำโพงซึ่งคนที่ทำมันนั่นก็คือไอ้คนร้ายคนนี้ที่ยังไม่รู้ชื่อจริงแน่ชัดเธอคว้าอาวุธจะไปทำร้ายมันถามว่าพ่ออยู่ไหนมันก็โชว์วิดีโอว่าพ่อของเธอถูกมัดตอนนี้ในส่วนจีมันก็ได้รับข่าวจากลูกน้องว่าเจอลูกชายของคุณแล้วแล้วก็พูดมาสิเจอแล้วยังไงแปลว่าอะไรลูกน้องก็บอกว่าลูกพี่ตายแล้วในบันทึกคนหายมี DNA ที่ตรงกับศพที่เจอในแหล่งน้ำราวปีที่แล้วตัดภาพมาที่นามีที่ได้ประจันหน้ากับคนร้ายมันบังคับให้เธอส่งข้อความไปหาตำรวจบอกว่าหนูจะนอนแล้วแค่นี้นะพรุ่งนี้จะติดต่อไปซึ่งนามีก็กดส่งก่อนจะยื่นโทรศัพท์กลับไปให้กับคนร้ายซึ่งนามีได้เอ่ยถามคนร้ายว่าเหตุผลที่ทำกับฉันแบบนี้เพื่ออะไรมันก็ตอบอย่างน่าสบายใจว่าทำไมเธอต้องหาเหตุผลยิ่งใหญ่อะไรมากมายล่ะฉันทำก็เพราะว่าฉันทำได้มันก็แค่นั้นแหละก็เรื่องแบบนั้นไงทำไมเธอถึงทำของสำคัญแบบนี้หล่นหายล่ะนามีถามต่อและอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อมันก็บอกว่าจะให้คนรอบตัวเธอเป็นคนตัดสินเพราะถ้าภายใน24ชั่วโมงนับจากนี้มีคนติดต่อเธอฉันจะไว้ชีวิตเธอแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนั้นคนที่ถูกคนรอบข้างรังเกียจจะไม่มีใครโทรมาในขณะที่พูดเธอก็แอบเอามีดที่ซ่อนอยู่ในจังหวะที่คนร้ายกำลังพร่ำว่าโลกนี้คนเชื่อมต่อกันง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแต่ก็แปลว่าสามารถตัดขาดกันได้ง่ายๆแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเธอก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเอาล่ะถ้างั้นก็เลือกมาสิว่าเธอจะฆ่าฉันตอนนี้หรือหนีไปซะถ้าดื้อดึงมากนักพ่อเธอก็จะตายไปด้วยนามีเลยถามต่อก็บอกมาสิว่าพ่อฉันอยู่ไหนไม่สำคัญกับแกนี่ตราบใดที่มีคนติดต่อพ่อพ่อฉันก็จะรอดใช่ไหมมันก็เล่นลิ้นบอกว่าโทษทีนะขอไปห้องน้ำหน่อยในเมื่อมันเดินไปห้องน้ำอย่างสบายใจนามีก็หยิบหาอาวุธเพื่อไปจัดการกับมันแต่ทันทีที่เปิดประตูห้องน้ำเธอก็ต้องชะงักเพราะว่าพ่อโดนขังอยู่ในอ่างโดนมัดมือมัดเท้ามันขู่เธอให้วางอาวุธลงไม่ฉะนั้นจะเปิดก๊องน้ำนามีก็หวั่นใจมันเลยเปิดน้ำขู่ถ้าปริมาณน้ำล้นเหนือจมูกเมื่อไหร่พ่อเธอก็จะขาดอากาศหายใจนามีเลยยอมให้มันมัดแขนมัดขาฉันยอมทำตามที่แกสั่งแล้วปล่อยพ่อฉันสิมันก็ตอบว่าเสียใจนะครบ24ชั่วโมงแล้วไม่มีใครติดต่อหาพ่อเธอเลยมันเลยเดินไปเปิดก๊อกน้ำนามีก็ขอร้องอ้อนวอนว่าปล่อยพ่อฉันเถอะขอร้องล่ะให้ฉันทำอะไรก็ยอมสิ้นสุดประโยคนั้นมันก็ยอมปิดก๊อกน้ำและมาพูดกับเธอต่อว่าอะไรก็ยอมงั้นหรอได้ฉันจะไม่เปิดก๊อกน้ำอีกแต่สิ่งที่ฉันอยากให้เธอทำคือฆ่าพ่อเธอสิและมันก็ได้อุ้มเธอไปหย่อนเอาไว้ในอ่างทันทีที่เธอลงไปในอ่างนั้นน้ำในอ่างก็เพิ่มระดับสูงมากขึ้นพ่อที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ก็จมน้ำโดยปริยายมันยิ้มแฉ่งสบายใจในขณะที่อีนามีกำลังดิ้นรนมันก็เอากล้องมาถ่ายรูปและออกไปเดินเล่นราวกับว่าไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายลงไปก่อนจะเปลี่ยนภาพหน้าจอของตัวเองเป็นรูปอีนามีที่กำลังสิ้นหวังอยู่ในอ่างนั่งโซฟาแต่แล้วมันกลับได้ยินเสียงว่ามีคนกำลังใกล้เข้ามานี่คือแผนของอินามีที่เขียนเอาไว้ในกระดาษลูกน้องจีมันได้อ้อมเข้ามาทางหลังบ้านเพื่อมาจัดการกับมัน
ซึ่งมันก็มองเห็นและคิดจะลอบฆ่าโดยที่ลูกน้องไม่ทันระวังตัวแต่แล้วก็มีปืนหนึ่งค่อยๆมาใกล้ขมับของมันซึ่งนั่นก็คือจีมันโดนปืนฟาดหัวจนน็อกจีมันได้ลากตัวมันกลับเข้าบ้านและซักถามกับมันว่าอูจุนยองอยู่ที่ไหนมันก็พูดด้วยวาจารวยรินว่าพ่อทำให้หนูเป็นแบบนี้กระเพาะพ่อนั่นแหละครับหยุดตีผมเถอะครับจีมันก็หวั่นเมื่อรู้ว่าตรงหน้าคือลูกชายแต่มันกลับหัวเราะออกมา ยอมเชื่อซะด้วยคนอย่างลูกแกกล้าฆ่าคนซะที่ไหนล่ะจีมันเลยตะบันหน้ามันต่อกล้าเล่นกับความรู้สึกกลัวในส่วนตอนนี้ลูกน้องของจีมันก็ได้ไปช่วยอินามิที่อยู่ในสระพร้อมกับปั๊มหัวใจพ่อทำ CPR เพื่อเรียกชีพจรกลับมาอินามิก็ได้แต่ลุ้นว่าพ่อจะปลอดภัยตัดผ้ามาที่จีมันที่พยายามเค้นความจริงว่าอูจุนยองอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนคนร้ายมันก็ส่งสายตาเหลือบมองไปที่กระเป๋าอูจุนยองเลยไปค้นกระเป๋าใบนั้นจนได้เห็นว่าวอลเปเปอร์หน้าจอในแต่ละเครื่องนั้นเป็นเหยื่อที่มันฆ่าไปหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีจุนยองลูกชายของเขาอยู่ด้วยนั่นทำให้จีมันโกรธถึงเขาจะไม่ได้สนิทสนมกับลูกมากเท่าไหร่แต่ลูกในไส้ก็ยังรักใคร่และคิดจะฆ่ามันจ่อปืนไปที่หัวของมันไอ้คนร้ายมันก็พูดจาว่าผมขอโทษนะครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับผมก็แค่ทำไปเพราะอยากทำซึ่งจีมันก็ลังเลคิดว่าจะลั่นไกดีหรือไม่มันก็หัวเราะเยาะพูดแค่นี้คนก็ให้อภัยกันแล้วเหรอไม่กล้ายิงจริงๆนี่หว่าวางลงเถอะครับถ้าใจส่อไม่กล้าลั่นไกอ่ะตัดผ้ามาที่นามีตอนนี้เธอในสภาพร่างกายโรยรินอ่อนแรงเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเธอได้คว้าปืนตำรวจที่วางอยู่ใกล้ๆและเดินมาหาคนร้ายก่อนที่จะมีเสียงปังดังไปทั่วรอบบริเวณแต่กระสุนนัดนั้นก็ไม่ได้สังหารคนร้ายเพราะจีมันได้ปักป้องปืนเอาไว้ก่อนที่อินามีจะได้ยินเสียงของพ่อที่ดังมาจากห้องน้ำหัวใจที่แตกสลายก็กลับถูกเยียวยาโดยอ้อมกอดของพ่อท้ายที่สุดคนร้ายคนนี้ก็โดนจับกุมตัวฆาตกรต่อเนื่องที่หมักศพเอาไว้บนภูเขาชานเมืองตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบตัวตนทันทีที่ได้สติเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่โตดังไปทั่วกรุงโซในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าสมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่มีมันอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเลยต้องระวังรหัสล็อกหน้าจอไม่ควรให้ใครร่วงรู้ในขณะนั้นได้มีสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งได้ซูมกล้องไปหาจูอินามิและพ่อของเขาก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDb อยู่ที่ 6.4 คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย